สวัสดีวันนี้ใหญ่ยอมมาประชุมกันทั่วประเทศมองดูแล้วหลายจังหวัดก็เรียกผู้ใหญ่วันนี้ต้องเทศใหญ่อะไรถือว่าแปลว่าใหญ่ถ้าหากว่ามันเล็กก็เรียกว่าไม่ใหญ่ถ้าหากว่ามันใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีย์ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอินทรีย์คือใหญ่คนเราเนี่ยถ้ามีอินทรีย์ครบเขาเรียกว่าคนเป็นใหญ่ไม่ต้องมีใครแต่งตั้งแต่ว่าเป็นใหญ่ในตนเองเป็นใหญ่ในตนเองห้าอย่างนี่ภาษาบาลีท่านแสดงว่าสัตถินิยังวิริยินิยังสัตถินิยังสมาธินิยังปัญญินิยังใหญ่ใหญ่ทั้งสามอย่างนี่ถ้าใหญ่ได้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมก็สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ทำความเพียรแล้วก็สำเร็จไปไม่ต้องกลับมาใหม่ถ้าทำมันได้เต็มที่ทีนี้ถ้าหากว่าเราทำได้ครึ่งเดียวก็ต้องชะลอการเกิดไปต่อไปอีกหลายภพหลายชาติทีนี้ถ้าเราทำได้เพียง 10% ก็จะต้องอีกหลายล้านชาติถ้าเราทำไม่ได้เลยแปลว่าไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันเป็นของไม่แน่นอนที่ว่าไม่แน่นอนเนี่ยมันคิดสารพัดวันนี้คิดจะเป็นแต่มันไม่เป็นเพราะว่าไม่มีอินทรีย์ศรัทธาเป็นอันดับแรกศรัทธานี่ถ้าจะพูดไปแล้วคนที่ทำสมาธิได้นี่ศรัทธาจะมั่นคงได้50แน่นอนพวกเราได้50แล้วเลยใครเป็นหัวหน้าแต่ว่าก็เป็นหัวหน้าได้ทุกคนศรัทธานี่คือความเชื่อหมายความว่าเราบริกรรมพุทโธนี่เราเชื่อแน่ว่าจิตต้องเป็นสมาธิจิตต้องได้ฌานลองสังเกตดูผู้ที่มาทำสมาธิก็หลวงพ่อการันตีได้ฌานที่หนึ่งนี่ไม่ต้องเถียงได้แล้วฌานที่หนึ่งนี่ผ่านฌานที่สองก็ผ่านเวลานี้ก็กำลังเข้าฌานที่สามเรียกว่าเลื่อนฌานขึ้นเรื่อยๆแต่การเลื่อนชั้นของเรานี่เขาเรียกว่า ทำให้คนมีความเจริญข้อที่สองความเพียรเขาเรียกวิริยินทรียังความเพียรเราไม่ขี้เกียจอย่างน้อยก่อนนอนเราก็พุทโธเท่าอายุแต่ทีนี้ข้อสำคัญที่สุดนี่ยังไม่ทันถึงที่นอนเราก็ล้มตัวกิ้งเอา
กลิ้งแล้วก็เป็นนอนเราเรียกว่าขี้เกียจเต็มที่แต่ถ้าจะขยันหน่อยให้เป็นอินทรีย์ก็นึกพุทโธเธออายุสักก่อนแล้วค่อยนอนก็ได้นึกเธออายุเนี่ยไม่ยากนะโยมนี่คงจะไม่ถึง90สักคนหรอกเราก็อย่างนั่นก็50 60ถ้าอายุก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปนึกให้มันมีเสียงเดี๋ยวคนข้างเคียงเขาจะสงสัยเรานึกในใจของเราเฉยๆนึกในใจก็ใช้ได้เพราะว่าใจนี่มันจะเป็นตัวเก็บรักษาไม่รู้ว่าเราทำบาปใจก็เก็บเราทำบุญใจก็เก็บใจของเรานี่เป็นที่เก็บเก็บแล้วไม่ทิ้งเก็บแล้วก็อยู่ในใจอยู่นี่ตลอดเพราะฉะนั้นความเพียรตัวที่สองตัวที่สองคือความเป็นใหญ่ที่สองเนี่ยเราต้องไม่ขี้เกียจถ้าขี้เกียจเมื่อไรเราก็เป็นน้อยทันทีถ้าหากว่าเราขยันเมื่อไรก็เป็นใหญ่ทันทีโยมก็เลือกเอาก็แล้วกันข้อที่สามสตินิริยังสตินิริยังสตินิริยังคือสติสตินี่ถ้าหากว่าจิตของเราเป็นสมาธิอยู่แล้วสติก็เกิดขึ้นมาเป็นอัตโนมัติมันเกิดขึ้นเองสตินี่มันต้องเกิดขึ้นเองมันระลึกได้เองถ้าหากว่าเราลืมไปก็เรียกว่าขาดสติถ้าหากว่าเรายังนึกได้อยู่เขาเรียกว่ามีสติแล้วมีสติเป็นอะไรก็เป็นใหญ่ในโลกนี้เราเป็นใหญ่แน่นอนเพราะว่าการที่จะเป็นใหญ่ได้นี่ไม่มีใครบังคับมันเป็นขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงตรัสอย่างนั้นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นขึ้นมาเองนี่เราเรียกว่าสติอย่างการนึกพุทโธนี่เราต้องไปบังคับเราต้องบอกว่าแกไม่นึกไม่ได้นะแกทำผิดแล้วอย่างนี้เราเขาเรียกว่ายังแนะนำสอนอยู่ตัวของเราเองนี่ยังแนะนำตัวของเราเองอยู่แต่ถ้าหากว่าถึงเวลามันจะนอนแล้วมันนึกพุทโธขึ้นมาได้เองมันเพราะว่าเราเป็นใหญ่แล้วเหมือนอย่างกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปสอนขืนไปสอนมากมายเดี๋ยวเขาก็ตีหัวเอาเปรียบเทียบอะข้อเปรียบเทียบไม่ใช่ของจริงข้อเปรียบเทียบว่าคนที่จะมีสติได้เกิดขึ้นมาได้เองนี่เขาเรียกว่าเป็นใหญ่แท้ไม่มีใครใหญ่เท่าคิดได้เองไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกไม่ต้องให้คนข้างเคียงบอกไม่ต้องให้ใครมาเตือนแต่ว่าเราเตือนตัวเราเองถ้าเราเตือนตัวเราเองได้เมื่อไรเนี่ยถือว่าเป็นอินทรีย์ถ้าเตือนตัวเองยังไม่ได้เนี่ยยังมันยังไม่เป็นอินทรีย์เราจะสังเกตได้หลวงพ่อตอนเป็นเนนหลวงพ่อก็บอกว่าจะเป็นนึกพุทโธเอาตอนนั่งสมาธิดีกว่าเป็นนึกที่อื่นมันสเปะสปะทีนี้ไม่ใช่ว่าคิดไม่ใช่ว่าคิดเท่านั้นยังไปพูดกันเนรด้วยกันเขาเอาไปฟ้องหลวงพ่อ
ไปฟังอาจารย์บอกว่าเนี่ยนี่เขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเวลาอื่นไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่ามีสติว่ามีสติขึ้นมาเองไม่ได้คือหมายความว่าเขาไปฟ้องหลวงพ่อเขาไปฟ้องว่าสติขึ้นนึกขึ้นมาเองไม่ได้สติต้องมีตัวตั้งแต่ถ้าหากว่าเป็นสติอินทรีย์แล้วไม่ต้องมีตัวตั้งมันเป็นขึ้นมาเองในใจถึงเวลาแล้วมันจะบอกทำถึงเวลาแล้วใจของเรานี่มันจะบอกนั่นแหละเขาเรียกว่าสติอินทรีย์ถ้าไม่มีใจบอกนี่ยังไม่มีสติอินทรีย์เพราะฉะนั้นวันนี้จะแนะนำโยมถึงเรื่องอินทรีย์อินทรีย์นี่เป็นตัวประกอบที่จะทำให้เราสำเร็จมรรคผลต่อไปนี่พูดมาถึงสามแล้วสี่สัตถินิยังวินิสัตถินิยังสมาธินิที่นี่ก็มาถึงสมาธิสมาธินี่ถ้าจะเป็นใหญ่ได้จริงนี่คือเรากำหนดจิตพอเรานึกพุทโธเนี่ยอารมณ์มันจะหายวับเลยถ้านึกพุทโธยังสู้ก็อยู่เดี๋ยวนึกพุทโธไปเดี๋ยวคิดที่นู่นไปเดี๋ยวนึกพุทโธเดี๋ยวคิดที่นี่ไม่เป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันสมาธิไม่กี่เปอร์เซ็นต์พุทโธว่าไอ้นั่นมันดากูแล้วก็หยุดใหม่พุทโธไอ้นั่นมันรักกูพุทโธแล้วเนี่ยบ้านของกูพุทโธไปแล้วก็เดี๋ยวบางคนเลี้ยงสุนัขไว้กันหนึ่งพุทโธเนี่ยไอ้จ๋ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิไม่เป็นใหญ่ถ้านึกพุทโธปั๊บนี่อารมณ์หายหมดในทันทีทันใดเนี่ยเป็นใหญ่ถือว่ายอดแล้วเราเลื่อนชั้นแล้วเพราะว่าการเลื่อนชั้นของการที่ทำสมาธินี่มันง่ายไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปทำอะไรลำบากมันเลื่อนขึ้นเองมันเขาท่านเรียกว่าสมาธิเป็นใหญ่พอพ้นหรือพุทโธเพราะพุทโธนี่มันจะมีอำนาจมากเพราะอะไรเพราะว่าเรานึกมันมาร้อยครั้งพันครั้งคนเรียนสมาเรียนครูสมาธินี่กว่าจะจบเนี่ยหลวงพ่อก็ว่านึกพุทโธไม่ต่ำกว่าหมื่นครั้งอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมากเข้าทีนี้ไม่ต้องนึกมันก็เป็นหรือว่านึกพุทโธทีเดียวอารมณ์ก็หนีหมดเลยเราสังเกตดูใจเราก็แล้วกันถ้าหากว่าทำได้เป็นใหญ่ขึ้นมาได้แล้วโอ้ลูกศิษย์หลวงพ่อสู้ได้ทุกตารางนิ้วเวลานี้ลูกศิษย์หลวงพ่อไปเป็นอาจารย์เกือบทั่วประเทศแล้วนะยังข้ามไปอเมริกาแคนาดาอีกข้ามไปอีกสองประเทศข้ามไปประเทศเราอีกประเทศนึงเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราสังเกตได้พอเรานั่งพับเนี่ยมันจะเย็นว่าเหมือนจะลอยไปทันทีเนี่ยหลวงพ่อก็เวลาพาโยมนั่งสมาธิอยู่ที่เมืองนอกต้องพาเขานั่งสมาธินั่งไปนี่มันเหาะไปความจริงมันไม่ได้เหาะหรอกแต่ว่าในสมาธินี่เราเหาะไปโยมนั่งอยู่เนี่ยเป็นแถวจะเป็นร้อยอย่างเงี้ย
แล้วก็ห่อไปอย่างนี้แหละแล้วก็รู้ด้วยนะว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีอะไรมันจะเป็นของมันไม่ใช่รู้ได้แต่หลวงพ่อคนเดียวโยมพวกโยมก็รู้กันเองได้อันนี้ไม่จำกัดบางคนเป็นอาจารย์สู้ลูกศิษย์ไม่ได้โยมต้องระวังเป็นอาจารย์นะสู้ลูกศิษย์ไม่ได้ต้องขยันหน่อยใครเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าสมาธิดีอย่างมีสมาธิเป็นใหญ่สุดท้ายก็เรียกว่าปัญญินดีอย่างมีปัญญาเป็นใหญ่ไอ้ปัญญานี่ตัวสำคัญที่สุดมันแก้อารมณ์ได้เขาด่าเราเราไม่มีหางยังไปโกรธทำไมเขาด่าเราว่าไอ้หมาว่าเราไม่มีหางมันพูดผิดอ่ะเราก็ไม่โกรธเรามีจิตใจที่เรามีปัญญาที่จะคิดว่าเราควรจะทำยังไงถ้าหากว่าเราขาดสมาธิมันก็ขาดสติพอขาดสติมันก็ขาดปัญญาอันนี้หลวงพ่อก็จะพูดให้ญาติโยมฟังทุกวันเพื่อให้รู้ว่าที่เรามีปัญญาอยู่เวลานี้เนี่ยมันมาจากสมาธิสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เกิดสติสตินี่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็มีปัญญาอย่างเป็นต้นว่าเราจะสอนลูกหลานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาไม้เรียวมาเคี่ยนเราใช้ปัญญาให้มันฉลาดอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงบอกว่าเวลาพ่อแม่จะเคี่ยนเคี่ยนเบาๆหน่อยเราเคี่ยนหนักนักมันพ่อแม่จะเคี่ยนหนักนักแล้วทำไมเคี่ยนไม่ได้บอกว่าเคี่ยนไม่ได้เพราะว่าถ้าเคี่ยนหนักๆเนี่ยความโกรธมันจะเพิ่มขึ้น3เท่าตัวถ้าหากว่าตีเบาๆนี่ความโกรธมันเหลืออยู่เลยศูนย์ไปนิดเดียวลูกเต้าก็ไม่เจ็บด้วยพ่อแม่ก็ไม่เสียใจด้วยหลวงพ่อเคยไปคุ้นเคยบางครอบครัวเห็นไอ้ภาพอันนี้มันติดตาจริงๆไม่รู้เป็นไรลูกมันเล็กมันเล่ร้องไม่รู้จะหยุดจับขานี่ก็ตีเหมือนละครั้งเนี่ยหัวลงจับขาขึ้นแล้วหัวลงก็ไม่ตีเนี่ยโอ้นี่ขาดปัญญาซะแล้วหลวงพ่อบอกโยมบอกว่าอย่าเลยทำอย่างนี้มันขาดปัญญาบอกไม่สมใจตีเท่านี้ยังไม่พอโอ้โหใครเป็นลูกก็แย่แล้วทีนี้จึงบอกว่าการที่จะมีปัญญาได้เนี่ยคนเราต้องมีสติการที่จะมีสติได้นี่ต้องมีสมาธิเป็นอย่างนี้พอสมาธิอ่อนปั๊บสติก็อ่อนปุ๊บพอสติอ่อนปุ๊บปัญญาก็เหลวไหลเห็นผิดเป็นชอบเยอะนะปัญญาที่เหลวไหลนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงตั้งสถาบันพลังสานุภาพแล้วก็สอนสมาธิไม่รู้ว่าพระองค์ไหนท่านที่ใดพระสงฆ์ทั้งหลายผู้คนจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่หลวงพ่อจะก้มหน้าก้มตาสอนคนทำสมาธิลูกเดียวเพราะว่าหลวงพ่อรู้แล้วว่าถ้าสอนคนทำสมาธิได้เนี่ยเขาก็จะมีสติมีสติได้เนี่ยเขาก็จะมีปัญญา
เมื่อมีปัญญาได้เนี่ยเขาก็รู้จักว่าอะไรมันผิดเป็นถูกเป็นพระก็ต้องทำสมาธิเป็นโยมก็ต้องทำสมาธิเป็นโยมทำสมาธินี่พอเวลามันเกิดปัญญาขึ้นเนี่ยเงินมันร้อยล้านพันล้านมันก็ไหลมานะถ้าปัญญาไม่มีนี่โอ้ย5บาท10บาทก็เก็บตายแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ทำสมาธิแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็แน่ใจไปแล้วเขาจะต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วนี่เขาก็ต้องมีปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าเป็นพระไม่ทำสมาธิสติก็อ่อนปัญญาก็อ่อนเมื่อปัญญาอ่อนแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายมันคิดเห็นดีเห็นผิดเป็นชอบไอ้เห็นผิดเป็นชอบเนี่ยมันขาดสติแท้ๆอย่างโยมก็เหมือนกันทำประโยชน์ถ้าหากว่าไม่มีสมาธิขาดสติปัญญาเหลวไหลก็หาเรื่องซึ่งไม่มีเรื่องแท้ๆก็หาเรื่องจนได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาขาดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีนอกจากชวนญาติโยมทั้งหลายนั่งสมาธิทำสมาธิเวลานี้ไปสอนอยู่ที่แคนาดาไอ้แคนาดานี่เขาฟังภาษาไทยไม่ออกจะต้องสอนภาษาอังกฤษก็เองก็ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าตั้งแต่เล็กก็บวชไปเข้าป่าไปเลยไม่ต้องแล้ว A B C D ยังไงไม่รู้ด้วยก็จะไปสอนฝรั่งพูดเท่าไรมันก็ไม่รู้เรื่องต้องเอาล่ามมาแปลล่ามมันก็ไม่รู้ว่าแปลผิดแปลถูกแค่ไม่คาถาก็เลยมาเรียนภาษาอังกฤษเอาเองอายุ79อายุ80แล้วเริ่ม A B C Dก็ยังดีก็ยังรู้จักว่ายังสอนฝรั่งให้ทำสมาธิได้อารมณ์นี่เขาเรียกว่าอิโมชันอารมณ์มากๆนี่เขาเรียกว่าโอเวอร์อิโมชันอารมณ์มากรีไซน์นี่เขาแปลว่าระลึกเราบอกว่ารีไซน์พุทโธก็ระลึกพุทโธพอระลึกพุทโธแล้วอิโมชันมันก็ก่อนแปลว่าไปแล้วก่อนแล้วแล้วจิตของเราก็เป็นสมาธิก็เรียกเป็นเมดิเทชันเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วนี่มันก็อัตโนมัตินี่คือว่ามันเกิดขึ้นเองพลังจิตแค่เรียกว่า my power เดี๋ยวนี้พูดได้แล้วจะให้ไปพูดที่ไหนในโลกนี้พูดได้หมดไปอยู่เท่าไหร่ปีแล้ว18ปีแล้ววันหนึ่งอยู่เมืองนอกเนี่ยก็เห็นแต่ตัวภาษาอังกฤษไม่เหมือนอยู่เมืองไทยวันหนึ่งก็เห็นแต่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าเราแก่หลวงพ่อเองก็ยังเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าเราไม่ได้แก่ไปเอ็กซเรย์สมองเมื่อวานซืนนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขาบอกโอ้โหหัวสมองของหลวงพ่อทำไมดีนักดียังไงคนหนุ่มสู้ไม่ได้อ๋ออย่างนั้นนี่เราหลวงพ่อถึงได้เขียนเขาเรียกว่าบทเรียนสมาธิเวลานี้กำลังเขียนบทเรียนขั้นสำคัญเขาเรียกว่า
ญาณสาหรือเรียกว่ามหาบัณฑิตยังเขียนไม่ได้20หน้ามาเมืองไทยเขียนไม่ได้สักหน้าเขียนโยมมากไปคุยนู่นคุยนี่ก็หมดเวลาอยู่ที่แคนาดาไม่มีโยมมากเราก็เขียนได้เขียนจบเมื่อไหร่แล้วก็จะเลือกเอาคนสำคัญสำคัญมาเรียนเก็บเอาไว้ไม่รู้จะเลือกใครก็ต้องใช้วิธีไปเลือกศูนย์นี้เอา3คนศูนย์นี้เอา5คนจะเอายังไงดีหลวงพ่อก็ยังช่างอยู่เดี๋ยวเขาก็จะหาว่าหลวงพ่อนี่อะไรหลวงพ่อนี่อคติซะแล้วก็ต้องเรียกกันมาเยอะๆแล้วมาจับฉลากเอาใครจับได้ก็แล้วก็ได้ใครจับไม่ได้ก็แล้วไปน่าจะดีสวัสดี